ยูเซฟโควิดพลัสเริ่ม16มีนาคมรักษาฟรีจนหายผู้ป่วยสีเหลืองแดงวันนี้9มีนาคม2565นายแพทย์ทะเรศกฤษณัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและนายบุญทรงธรรมชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงยูเซฟโควิดพลัสและการเข้ารับบริการตามสิทธินายแพทย์ทะเรศกล่าวว่าเมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบยูเซฟโควิดพลัสและการเข้ารับการบริการตามสิทธิ์ซึ่งมีผลวันที่16มีนาคมนี้โดยยูเซฟโควิดพลัสผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับสีเหลืองและสีแดงจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใดก็ได้โดยโรงพยาบาลจะรักษาผู้ป่วยจนหายและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสปสช.จากนั้นกองทุนของผู้ป่วยจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ยูเซฟหรือยูเซฟพลัสแก่โรงพยาบาลทั้งนี้กรณีญาติหรือผู้ป่วยต้องการไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นๆจะเป็นภาระที่ทางผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหลังจากวันที่16มีนาคมการรักษาจะเป็นการรักษาตามสิทธิ์หากโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้เป็นคู่สัญญากับประกันสังคมหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ผู้ป่วยเลือกรักษารูปแบบดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งนี้สำหรับการรักษาในระบบรักษาที่บ้านหรือ HI สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้แต่จะสามารถนำไปเบิกประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพได้หรือไม่นั้นต้องเป็นไปตามสัญญาในกรมธรรม์ค่ะร้อยเอกนายแพทย์อัจฉริยะกล่าวว่าสปสช.จะทำเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากเดิม25กลุ่มอาการนะคะเพิ่มเป็น26กลุ่มอาการสำหรับยูเซฟพลัสผู้ป่วยตรวจ ATK ผลเป็นบวกหรือ RT-PCR ผลเป็นบวกหากมีภาวะหัวใจหยุดเต้นอุดกั้นทางเดินหายใจลำบากเฉียบพลันมีภาวะช็อกซึมลงมีไข้สูงเกินกว่า39องศาเซลเซียสภายใน24ชั่วโมงหายใจเร็วมากกว่า25ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่ออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า 94% มีโรคประจำตัวหรือต้องติดตามอาการมากกว่าคนปกติหอบเหนื่อยหายใจเร็วมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปกลุ่ม608เป็นต้นทั้งหมดนี้จัดเป็นผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงโดยขั้นตอนการใช้บริการยูเซฟพลัสเหมือนกับยูเซฟปกติอาจจะโทรหา1669แล้วนำส่งโรงพยาบาลเอกชนหากไปโรงพยาบาลรัฐจะเข้าสู่ระบบปกติของโรงพยาบาลรัฐอยู่แล้วแต่หากไปโรงพยาบาลเอกชนจะเข้าสู่ระบบยูเซฟพลัสโดยจะมีการประเมินอาการเจ็บป่วยและแจ้งมายังสปช.จากนั้นหากประเมินแล้วเข้าเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้เลยค่ะทันตแพทย์อรรถพรกล่าวว่าสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ประเมินอาการครั้งแรกมีอาการสีเขียวจากนั้นอาการหนักขึ้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงแดงสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชนได้โดยทางรัฐบาลจะดูแลทางค่าใช้จ่ายให้โดยจะรักษาจนกระทั่งหายดีโดยกระบวนการทั้งหมดจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนายบุญสงกล่าวว่าผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิ์ในโรงพยาบาลใดสามารถใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลนั้นได้อยู่ขณะเดียวกันหากเป็นผู้ป่วยสีเขียวหรือติดเชื้อเล็กน้อยไม่แสดงอาการนะคะสามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลในคู่สัญญาของประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นและประกันสังคมจะดูแลค่าบริการทั้งหมดไม่ต้องกังวลว่าจะต้องจ่ายเพิ่มหรือเสียค่าใช้จ่ายกรณีติดโควิด-19 สีเหลืองหรือสีแดงสามารถเข้าโรงพยาบาลใดก็ได้ในประเทศไทยทั้งรัฐและเอกชนค่ะนายกรัฐมนตรีนำถกกพช.ย้ายประชุมตึกภักดีบดินทร์เหมือนเดิมหลังแจ้งเปลี่ยนถกบนตึกไทยคู่ฟ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่2/2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนเริ่มการประชุมอย่างไรก็ตามภายหลังช่วงเช้าวันนี้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายกระทันหันจากเดิมที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมที่ตึกภักดีบดินทร์ไปเป็นตึกไทยคู่ฟ้าแทนจนมีการตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการพบกับสื่อมวลชนนั้นก่อนที่ในช่วงบ่ายได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการกลับมาใช้ตึกภักดีบดินทร์เป็นสถานที่จัดการประชุมเช่นเดิมคาดว่าเพื่อลบครหาหลีกเลี่ยงสื่อดังกล่าวค่ะกรรมาธิการกฎหมายลูกกำหนดนิยามเขตการเลือกตั้งยังไม่พิจารณาสูตรบัญชีรายชื่อพรรคเดียวเบอร์เดียวทั่วประเทศ
นายสมชัยศรีสุทธิยากรโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.และพรรคการเมืองในการประชุมกรรมการนัดแรกว่าที่ประชุมได้กำหนดคำนิยามของเขตการเลือกตั้งโดยยังคงเขตการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแบบเขตประเทศส่วนการพิจารณาหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งจะให้แต่ละพรรคการเมืองใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศและสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นนายสมชัยเปิดเผยว่ากรรมาธิการยังไม่ได้พิจารณาเนื่องจากยังไม่ถึงมาตรการดังกล่าวโดยคาดว่าจะสามารถพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้าและหลังจากส.ส.และส.ว.เสนอความเห็นการปรับแก้เพิ่มเติมแล้วกรรมาธิการจะเริ่มพิจารณาต่อไปทั้งนี้ในส่วนของร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองนั้นจะใช้ร่างของนายวิเชียรชวลิตเป็นหลักในการพิจารณาและเห็นว่าในส่วนของร่างที่รัฐสภาไม่รับหลักการให้เห็นว่าไม่ควรที่จะมีการแปรยติกลับมาพิจารณาอาทิการนำมาตรา28มาตรา29ที่เกี่ยวกับการครอบงำพรรคการเมืองรวมทั้งประเด็นการยุบพรรคการเมืองในกฎหมายลูกพรรคการเมืองไม่น่าจะนำมาพิจารณาเพราะอาจจะขัดกับหลักการซึ่งกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวันไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นายสมชายทราบเพียงว่ามีการแจ้งลาประชุมและไม่ทราบว่าติดภารกิจใดแต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าเป็นปัญหาแม้นายไพบูลย์จะพลาดตำแหน่งประธานกรรมาธิการก็ตามด้านนางสาวปิยะฉัตรวันเฉลิมโฆษกกรรมาธิการยืนยันว่ากรรมาธิการจะพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้งส.ส.ให้แล้วเสร็จโดยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ประธานาธิบดียูเครนยอมแล้วพร้อมเจรจาประนีประนอมกับรัสเซียตาม4ข้อเรียกร้องไม่เข้าร่วมนาโตสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดกว้างสำหรับการเจรจาประนีประนอมกับรัสเซียแล้วตามข้อเรียกร้อง4ข้อที่รัสเซียเสนอมาที่มีเรื่องของการแบ่งแยกดินแดน2รัฐที่รัสเซียสนับสนุนอยู่คือโดเนสกับลูฮันส์ก่อนที่จะมีปฏิบัติการทางทหารโจมตียูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ยูเครนพร้อมที่จะจัดการเจรจากับรัสเซียในเรื่องการค้ำประกันความมั่นคงและอนาคตของโดเนสลูกัสและไครเมียยูเครนจำเป็นต้องมีข้อตกลงด้านความมั่นคงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดรวมทั้งสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีและตุรกีสำหรับ4ข้อเรียกร้องของรัสเซียที่เสนอให้ยูเครนเพื่อให้มีการยุติการโจมตีได้แก่1ยูเครนต้องยุติปฏิบัติการทางทหาร2ยูเครนต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นกลางมากขึ้น3ยูเครนต้องยอมรับว่าแคว้นไครเมียเป็นของรัสเซียและ4ยูเครนต้องยอมรับสถานะความเป็นรัฐอิสระของเขตปกครองโดเนสและดูฮันส์เยาวราชคึกคักประชาชนขายทองหลังราคาวันนี้พุ่ง900บาทด้านจิตติชี้มีโอกาสถึง 33,000 บาทบรรยากาศการซื้อขายทองคำที่ร้านค้าทองที่เยาวราชพบว่าตั้งแต่ช่วงเปิดร้านประชาชนมารอต่อแถวนำทองคำมาขายคืนให้กับร้านค้าห้างทองอย่างคึกคักหลังราคาทองปรับตัวสูงถึง900บาทประชาชนและนักลงทุนรายย่อยนำทองคำแท่งที่มีอยู่ออกมาขายทำกำไรและขายเพื่อที่จะนำเงินมาใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวันทำให้ห้างค้าทองร้านทองขนาดใหญ่ประชาชนต่อแถวประมาณ1กิโลเมตรเพื่อนำทองมาขายค่ะด้านนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยว่าราคาทองคำในวันนี้ถือเป็นราคาที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหนึ่งและไม่สามารถตอบได้ว่าราคาทองจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปอีกมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกหรือไม่หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นและยืดเยื้อจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอาจปรับขึ้นไปทะลุบาทละ 32,000 บาทถึง 33,000 บาทได้ค่ะและถึงแม้จะมีความเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าหากความขัดแย้งคลี่คลายลงก็จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงแรงเช่นกันซึ่งนักลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะเนื่องจากมีความผันผวนสูงโฆษกกระทรวงการคลังเผยคนละครึ่งเฟส4มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 26.24 ล้านรายยอดใช้จ่ายรวม 52,376.4 ล้านบาทซื้ออาหารเครื่องดื่มมากสุด
นายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส4โดยจากข้อมูลสะสมณวันที่8มีนาคม2565เวลา23นาฬิกาพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ประชาชนกลุ่มเดิมจำนวน 25.46 ล้านรายซึ่งมียอดใช้จ่าย 51,153.1 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ประชาชนกลุ่มใหม่จำนวน 7.82 แสนรายซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,223.3 ล้านบาทรวมมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 26.24 ล้านรายและยอดการใช้จ่ายรวม 52,376.4 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 26,620.3 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 25,756.1 ล้านบาทและมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้าได้แก่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 21,774.6 ล้านบาทนะคะร้านธงฟ้า 9,004.4 ล้านบาทร้านโอท็อป 2,342.0 ล้านบาทร้านค้าทั่วไป 18,236.4 ล้านบาทร้านบริการ 923.4 ล้านบาทและกิจการขนส่งสาธารณะ 95.6 ล้านบาทโดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 26.38 ล้านรายซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเดิมที่กดยืนยันสิทธิ์และมีการใช้สิทธิ์โครงการระยะที่4แล้วจำนวน 25.46 ล้านรายจากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่3จำนวน 26.35 ล้านรายสำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการระยะที่4มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านรายโดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.66 หมื่นรายทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการระยะที่4ได้จนถึงวันที่30เมษายน2565ค่ะแม่แตงโมเดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีนัดคุยรองผู้กำกับย้ำยังใช้ทนายคนเดิมเข้าใจทุกคนมีอดีตนางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาได้เดินทางเข้ามาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีโดยกล่าวกับสื่อมวลชนระบุว่าได้เดินทางมาเข้าพบตามนัดหมายและจากการสอบถามความคืบหน้าในคดีนางพนิดาระบุว่าจะยังคงใช้ทนายความคนเดิมถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วโดยที่ผ่านมาได้มีการสอบถามพูดคุยและได้ให้กำลังใจในการทำงานซึ่งส่วนตัวมีความพอใจในการทำงานที่ผ่านมาจึงยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนทนายความโดยเวลานี้ไม่ได้สนใจกระแสสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อสอบถามถึงการเปลี่ยนทนายความโดยใช้ทนายที่มีชื่อเสียงนั้นนางพนิดาบอกว่าไม่คิดเพราะไม่รู้จักทนายความคนดังคนไหนและยังคงจ้างทนายคนเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่อยากให้สังคมรื้อฟื้นเรื่องเก่าเพราะใครก็เคยมีอดีตแต่การทำงานร่วมกันถือว่าเป็นที่น่าพอใจจึงขอให้เดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากพูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีได้นำตัวนางพนิดาขึ้นรถเพื่อไปพบกับพันตำรวจโทสมุทรเกตยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีตามที่นัดหมายไว้ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ต่อไปเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูพบชิ้นส่วนมนุษย์ไม่เกรียมเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดจ่อส่งนิติเวชพิสูจน์อัตลักษณ์ใช่บุคคลสูญหายหรือไม่วันนี้เมื่อเวลา 15:22 น.ที่ผ่านมานะคะมีความคืบหน้าเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกน้ำมันบริเวณท่าเรือ IRPC ซึ่งเกิดเพลิงไหม้บนเรือบรรทุกน้ำมันเรือชื่อ Smooth Sea 2บริเวณหน้าบริษัทเอกชนถนนสุขสวัสดิ์ตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพบผู้บาดเจ็บ1รายคือนายพีรการพงษาและผู้สูญหาย1รายคือนายสักกติยพงษ์สงวนพันธ์นะคะล่าสุดนายณัฐกิจพรนิมิตเทพเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสากู้ภัยร่วมกตัญญูเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับคำสั่งให้เข้าไปเก็บชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตจำนวน1รายในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตไม่เกรียมถูกการลุกไหม้และแรงอัดจากการระเบิดกระเด็นติดกับเชือกเรือพบศีรษะชิ้นส่วนร่างกายขาขวาแขนขวาและข้อเท้าซ้ายโดยบางชิ้นส่วนยังไม่พบซึ่งหลังจากนี้กรมเจ้าท่าจะสั่งทีมกู้ชีพกู้ภัยค้นหาส่วนที่หายต่อไปทั้งนี้จะมีการนำชิ้นส่วนผู้เสียชีวิตไปส่งสถาบันนิติเวชเพื่อทำการชันสูตรต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะผู้เสียชีวิตที่เจอจะเป็นบุคคลเดียวกันกับที่สูญหายหรือไม่นั้นต้องรอพิสูจน์อัตลักษณ์อีกครั้งยังไม่สามารถระบุตัวตนได้เนื่องจากสภาพศพไม่เกรียมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News